ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับบ้านใหม่ท่านคำนะครับหมู่ที่10ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่เป็นต้นแบบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสถาบันบ้านวัดโรงเรียนนะฮะได้รวมใจกันเป็นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำความเจริญนะครับร่วมมือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านใหม่ท่านครับอย่างนี้นะครับพัฒนาหมู่บ้านจนประสบความสำเร็จนะครับหลายๆด้านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับด้านวัฒนธรรมประเพณีนะครับนำโดยทางวัดใหม่ท่านคำวัดท่านคำแห่งนี้นะครับเราโดยท่านพระครูสุวรรณธรรมนวิทย์นะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้แล้วก็ทางเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้นะครับวัดใหม่ท่านคำนี้นะครับได้ทำกิจกรรมประสานงานทั้งบ้านวัดโรงเรียนนะครับจนกระทั่งให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดและก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยนะครับวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อที่จะพาท่านมาชมบรรยากาศของความเข้มแข็งของวัดแห่งนี้นะฮะก็คือเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับวางศิลาฤกษ์พระธาตุรัตนใหม่ท่านคำแห่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ยังมีพิธีทำบุญนะครับวัฒนมงคลอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูธรรมนิมิตด้วยครับซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วันนี้เราจะได้เห็นความพร้อมของชุมชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนแห่งนี้นะครับและบ้านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันที่นี่ครับเชิญตามผมมาเลยครับวัดท่านคำเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นส่วนรวมจิตใจของชุมชนบ้านใหม่ท่านคำหมู่ที่10ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาไปทางอำเภอจุนเชียงคำปงประมาณ25กิโลเมตรชุมชนบ้านใหม่ท่านคำแห่งนี้เป็นชุมชนที่เก่าแก่ส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมสืบทอดกันมายาวนานนับกว่า100ปีตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อปี2460ซึ่งแยกออกมาจากบ้านสันต้นตุ่มเดิมแรกเริ่มชื่อหมู่บ้านสันโจโก้เนื่องจากเป็นลักษณะพื้นที่เป็นสันดอนสูงเด่นต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านปากคาและก็เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านใหม่ท่านคำมาตามลำดับการพัฒนาชุมชนที่นี่ยึดหลักการมีส่วนร่วมการทำงานประกอบไปด้วยบ้านหรือชุมชนวัดท่านคำและโรงเรียนในชุมชนมีการทำงานแบบเชื่อมประสานเข้าด้วยกันทำให้ชุมชนแห่งนี้ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาและยังเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดอีกด้วยวัดแต่นคำซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็ได้ร่วมกับชุมชนหมู่ที่10เกี่ยวกับโครงการกองทุนแม่ทางวัดก็ได้มีโครงการในเรื่องของการสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิก็คือจัดปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสกบาสิกาและเยาวชนก็มีการเข้าค่ายอบรมจริยธรรมตลอดถึงก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการลดละเลิกอบายมุขแล้วก็เกี่ยวกับการชักชวนประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการที่รักษาศีล5แล้วก็ได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ก็ได้รับผลการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีชุมชนบ้านใหม่ท่านคำแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการพัฒนาจิตใจโดยมีวัดท่านคำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนโดยมีผู้นำทางด้านจิตวิญญาณคือท่านพระครูสุวรรณธรรมนิวิตอัตกาโมหรือเกรียงไกรเจนประชากรวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ชาวบ้านใหม่ท่านคำจะหยุดการทำงานและมาร่วมกันทำกิจกรรมที่จะสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุนวรัตน์แท่นสุวรรณและพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล60ท่านพระครูสุวรรณธรรมนิวิทย์เจ้าอาวาสวัดท่านคำรองเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2560มีกิจกรรมการทำบุญไถ่ชีวิตวัวท้องแก่และการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุนวรัตน์ท่านสุวรรณณที่ชุมชนแห่งนี้ครับสวัสดีครับผมนายวิชัยจำนาญผู้ใหญ่บ้านมูลนิธิบ้านใหม่ท่านคำ
วันนี้นะครับที่ผมได้มายืนตรงที่หน้าที่สถานที่จะสร้างพระธาตุอนุรัติสุวรรณของพี่น้องคณะสถาวัตรแทนคำนะครับวัตถุประสงค์ที่ได้สร้างพระธาตุไว้ประจำวัดหรือหมู่บ้านใหม่แทนคำถึง3หมู่บ้านหมู่3หมู่4หมู่16ตำบลเวลานเพื่อดอมใต้เจ้าระมยาวครั้งนี้เพื่อจะน้อมนำไปเป็นสิ่งสักการะบูชาให้ลูกหลานในวันข้างหน้านะครับได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นพระธาตุประจำหมู่บ้านหรือประจำตำบลของห้วยล้านก็ได้นะครับดังนั้นพี่น้องสาธุชนในเขตพื้นที่ในหมู่บ้านหรือว่าในบริเวณตำบลห้วยล้านหรืออำเภอดอกไม้หรืออำเภอไก่เย็นเคียงนะครับได้มาร่วมทำพิธีในวันนี้ก็คงจะได้ทำบุญด้วยความภาคภูมิใจนะครับซึ่งการสร้างพระธาตุนวรัตน์แทนสุวรรณนะครับโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุวรรณธรรมวิทย์รองเจ้าคณะอำเภอดอมไตเจ้าวาดวัดแท่นคำนะครับได้ปรารภไว้ตั้งแต่4-5ปีที่ผ่านมานะครับว่าในวัตถุสถานที่ของดินจะใจกับสักการะบูชาคือพี่น้องในหมู่บ้านและก็บ้านการีเทียนได้บูชากันนะครับพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล60พระครูสุวรรณธรรมนิวิทย์อัฏฐกาโมเกรียงไกรเจนประชากรวัดแท่นคำตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคม2560เวลา 7:00 นพระครูสุวรรณนิวิทย์และพระพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์69รูปครับซึ่งท่านพระครูหลวงป่อท่านพระครูสุวรรณธรรมนิวิทย์นะครับพี่น้องชาวบ้านใหม่แทนคำก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะครับที่ชาวบ้านคือความเคารพนับถือนะครับตั้งแต่ท่านบวชมาตั้งแต่สมัยได้40กว่าปีมานะครับดังนั้นท่านพระครูเป็นเจ้าอาวาสที่พี่น้องหมู่บ้านใหม่แทนคำนะครับยอมรับในด้านท่านเป็นบุคคลที่นับหน้าถือตาคนหนึ่งนะครับซึ่งความสำคัญในหมู่บ้านนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งมาประจบกันดังนั้นทางท่านพระครูนะครับพี่น้องชาวบ้านนับถือท่านที่สุดนะครับฟังลุงตั้งก้องสีเจ้าดา
ครับผมนายสุรพลภักดียนต์เจริญกับคุณธัญทิพย์ภักดียนต์เจริญมาจากอำเภอเชียงของนะครับมีความยินดีที่ได้มาประกอบพิธีบวงสรวงครั้งนี้เครื่องสร้างองค์พระเจดีย์มหาธาตุของวัดแท่นคำนะครับเพราะการบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเชิญบอกกล่าวเทพเทวดาที่ท่านรักษาปกปักที่นี่นะเพราะการสร้างพระเจดีย์นี่เพื่อสืบอายุพระศาสนา 5,000 ปี
ป็นที่สักการะของบูชาของเทพเทวดาและมนุษย์การสร้างก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าต้องเชิญเทพเทวดาท่านมารับรู้นะครับในการก่อสร้างครั้งนี้โดยมีคุณนายที่เป็นคนทำบายสีผมเป็นคนประกอบพิธีนะครับที่บ้านแท่นคำหมู่ที่10ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับก็จะยังประสานร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนาของชุมชนบ้านใหม่แท่นคำแห่งนี้ให้ยั่งยืนและก็มีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมาอยู่ในที่สุดครับผมยุทธภูมิลังบงนะรายงานจากวัดแท่นคำบ้านใหม่แท่นคำหมู่ที่10ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสวัสดีครับอุปกรณ์ดึงรอบนะครับประเดี๋ยววางศิลาเลิกแล้วแถมรอบหนึ่งนะครับบูชาพระรัตนตรัยต้องบูชาด้านหลังครับท่านครับเสร็จครับ